สวัสดีนะครับผมสมาชิกผู้ติดตามผมทางช่อง YouTube นะคลื่นค่ายบางอีนะครับผมนะสำหรับวันนี้ก็จะเป็นรีวิวของที่ดักนกอีลุ่มนะเป็นนกอีลุ่มตัวอย่างนะครับผมนะเป็นนกอีลุ่มยางนะฮะคุณลูกค้านะครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะผมแนะนำเป็นตัวยางนะครับผมนะตัวนกยางแล้วก็วงแขวนนะฮะวงแขวนวงที่ร้านก็จะมีวงแขวนวงปักนะครับผมนะแล้วก็ตัวแมมเสียงนะครับผมนะก็จะมีหลายแบบนะฮะชุดกับดักนะครับผมนะฮะนี่ก็จะเป็นตัวนกนะครับผมแล้วก็จะมีก็ตัวบ่วงนะตัวบ่วงก็จะเป็นตัวบ่วงแขวนนะสำหรับคลิปนี้นะมันจะมีตัวปักด้วยนะครับตัวบ่วงปักนะบ่วงเดียวบ่วงผีเสื้อนะครับผมนะแล้วก็ตัวลำโพงนะนี่เป็นตัวลำโพงที่ใช้อยู่นะครับผมนะเป็นตัวลำโพงรุ่นนี้เลยนะครับผมนะใช้บลูทูธได้ด้วยนะครับผมนะแล้วก็ตัวแมมก็จะเป็นตัวแมมรุ่นคิงสตันนะครับผมนะมีเสียงของนกอีลุ่มเข้าไปเลยนะครับผมนะสำหรับมือใหม่นะครับผมแนะนำให้รับเป็นชุดเลยนะครับผมจะมีเซตนะครับผมเซตต่อนะเป็นนกอีลุ่ม1ตัวนะแล้วก็ตัวบ่วง1ชุดนะครับผมลำโพง1ตัวแล้วก็แมมเสียง1แผ่นนะครับผมนะจะมี4อย่างใน1ชุดนะครับนะครับผมเดี๋ยวผมเอามารีวิวใกล้ๆนะครับผมนะว่ามีอะไรมั่งนะเดี๋ยวผมเอามาดูใกล้ๆกันเลยนะครับผมมาดูกันเลยนะครับผมชุดแรกนะจะเป็นตัวบ่วงฮะบ่วงก็จะเป็นบ่วงแขวนนะฮะรุ่นนี้นะ31บ่วงนะครับผมลายพรานนะฮะมีพร้อมรังเก็บเลยนะมีพร้อมรังเก็บเลยนะครับผมนี่ชุด31บ่วงพร้อมรังเก็บนะครับผมแล้วก็ชิ้นที่2นะอันนี้เป็น1ชิ้นในนั้นนะครับผมที่มีใน1ชุดนะก็จะมีบ่วงด้วยนะครับผมนะลูกค้าที่ไม่ใช้ไม่เป็นของบ่วงแขวนก็จะมีของพวกบ่วงปักด้วยนะครับผมนะแต่ผมไม่ได้เอามาให้ดูนะฮะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะลงคลิปอีกคลิปนึงเดี๋ยวผมจะลงของคลิปแบบปักด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาดูลำโพงนะฮะตัวลำโพงตัวลำโพงก็จะเป็นลำโพงตัวรุ่นนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมแกะให้ดูเลยนะฮะมันจะมีหลายแบบนะฮะตัวลำโพงนะไม่มันไม่เหมือนกันนะฮะบางทีนะครับผมสำหรับรุ่นนี้ก็จะมีสำหรับคลิปนี้ก็จะมีเป็นรุ่นของ JBL ตัวนี้นะฮะตัวสีดำนะฮะสีดำสีฮิตเลยนะครับผมที่สายต่อใช้กันนะตัวนี้ก็เสียงดังนะครับผมเสียงใช้ได้ไกลอยู่นะตัวหนักนะครับผมชาร์จแบตด้วยนะครับตัวนี้รุ่นสายชาร์จแบตด้วยนะครับผมนี่ครับเป็นรูของที่ชาร์จแบตนะครับผมนะฮะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันเลยนะฮะตัวนี้เป็นตัวที่ชาร์จนะครับผมชาร์จเวลาแบตหมดก็ใช้ที่ชาร์จ Samsung เข้าไปเลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นที่เสียบของเมมโมรี่นะเมมโมรี่ที่ผมใส่เสียงเข้าไปนะครับผมนะตัวลำโพงก็จะเป็นรุ่นนี้เลยนะครับผมนะครับผมแล้วก็มาดูนะฮะต่อไปตัวเมมโมรี่นะครับมาดูตัวเมมโมรี่กันเลยเมมโมรี่นะครับเป็นเมมโมรี่4กิกนะตัวเล็กนี้นะครับผมที่เราใช้นะฮะที่ผมใส่เสียงเข้าไปเป็นตัวเล็กนี้เลยนะครับผมนะแผ่นใหญ่ไม่ได้มีอะไรนะครับผมนะแผ่นใหญ่ใช้กับคอมนะใช้กับคอมเวลาใส่เสียงอะไรอย่างนี้นะครับนะครับต่อไปนะครับเป็นนกนะครับผมนะเป็นตัวนกเลยก็จะเป็นนกยางนะลายประมาณนี้นะจะเป็นนกยางลายประมาณนี้นะหงอนแดงนะหงอนแดงลายนกอีลุ่มเลยนะครับผมงานทาสีหงอนแดงโอเคนะครับสำหรับคนที่ตามหานะตามหาชุดดักนกอีลุ่มนะผมแนะนำเลยนะครับเป็นชุดต่อนะสำหรับคนที่ยังไม่มีกับดักยังไม่มีเสียงยังไม่มีลำโพงนะยังไม่มีนกนะก็จะมีเซตต่อพร้อมเลยนะลูกค้าไม่ต้องไปหาอะไรเพิ่มแล้ว
นะครับผมก็สำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดติดตามผมทางช่อง YouTube ด้วยนะครับผมนะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมทางช่อง YouTube ผมด้วยนะครับนะสำหรับวันนี้ผมขอลากันตรงนี้เลยนะครับผมสวัสดีครับ